กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ภายในศาลาหลวงพ่อทวดภายในวัดรัตนชัยนะครับซึ่งที่นี่นะครับจะเป็นสถานที่ที่มีวัตถุมงคลของทางวัดให้คุณผู้ชมได้บูชาครับและผมมาอยู่กับท่านพระอาจารย์พนมกันตะศรีโลครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรครับพระอาจารย์ครับภายในห้องนี้ก็คือจะเป็นนอกเหนือจากจะมีหลวงพ่อทวดให้ได้กราบนมัสการแล้วก็จะมีในส่วนของโซนวัตถุมงคลนะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลของทางวัดครับตอนนี้วัตถุมงคลที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้มีแบ่งแยกเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์คือมันก็จะเป็นโซนของที่ว่าเป็นองค์ที่ท่านเป็นอาจารย์ทางปลุกเสกสมัยก่อนนี้ครับนะครับซึ่งก็คือหลวงปู่อยู่ใช่ไหมครับใช่เป็นอดีตท่านเจ้าอาวาสหลวงครับผมครับซึ่งโดยพระส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวัตถุมงคลที่สร้างในสมัยของหลวงปู่อยู่นะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่ผมเห็นนี่อันนี้ก็คือที่ค้นพบมาใช่ไหมครับที่ค้นพบมาจากโดยครับโดยเกจิทั้ง16องค์ที่มาร่วมปลูกเสกแล้วก็จะมีอาจารย์ลอยครับเป็นผู้กดพิมพ์ครับเป็นผู้สร้างนะฮะแล้วก็ร่วมในการอธิษฐานจิตด้วยมั้ยครับผมคือท่านกดพิมพ์ไปท่านก็จะอธิษฐานจิตลงไปแล้วก็หลังจากนั้นแล้ว16เกจิก็จะปลุกเสกอีกทีนึงนะฮะในโบสถ์นะครับผมซึ่งถือได้ว่าเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเลยนะครับใช่นะตอนนี้ก็คือในวัดเนี่ยมีวัตถุมงคลที่เหลือมาจากตอนนั้นที่ค้นพบเนี่ยจำนวนเท่านี้มั้ยฮะหรือยังมีอีกฮะก็ยังเหลืออีกไม่เท่าไหร่ครับผมแล้วก็บางรุ่นนี้มันหมดไปแล้วนะครับอย่างรุ่นที่พิมพ์ที่หมดไปแล้วก็คือหักขุนแผนขุนแผนครับแล้วก็นางกวักใช่ไหมครับแล้วก็สมเด็จแล้วก็เป็นสมเด็จพิมพ์เล็กครับสมเด็จมีกินพิมพ์เล็กอ๋อนะฮะแต่เท่าที่ผมดูจากสายตาเนี่ยคุณผู้ชมก็เหลืออยู่พอสมควรนะฮะนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาบูชาก็มาบูชากับทางวัดได้รายได้ก็นำไปทำนุบำรุงวัดต่างๆใช่ครับผมหลักๆจะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์ฮะค่าน้ำค่าไฟหรือว่าบุญและปฏิสังขรณ์ทั่วไปวัดค่าใช้จ่ายทั่วไปของวัดครับผมนี่คือวัดจะมีค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ชมเวลาเราเข้ามาเนี่ยนะฮะค่าน้ำเวลาเราเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็คือถือว่าเราทำบุญชำระหนี้สงฆ์ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้วัตถุมงคลได้ของดีติดตัวกลับไปใช้ด้วยนะครับพระอาจารย์ครับผมขอเริ่มที่เหลืออยู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้แบ่งแยกง่ายๆคุณผู้ชมได้เข้าใจกันนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์เลยครับพระอาจารย์ฮะกีบบัวพิมพ์กีบบัวนะฮะเหลืออยู่เยอะไหมครับพิมพ์กีบบัวเหลืออยู่ประมาณหลักคร่าวๆครับประมาณ50องค์50องค์ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมไม่ต้องถามถึงของแท้ของเล่นแบบนะเพราะในวัดเนี่ยแท้อยู่แล้วนะฮะ นะครับก็จะมีการเคลือบนะครับสวยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่นี่จะเป็นเคลือบซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับจะเป็นเคลือบซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเนื้อเนื้อกวานครับผมเนื้อผงที่ยังไม่ได้เคลือบก็มีแต่เนื้อที่เป็นแบบว่าเนื้อพิเศษที่มีการผสมเป็นสีเป็นลวดลายไม่มีแล้วยังพอเหลืออยู่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีมีแต่ว่าเหลือน้อยหน่อยนะเดี๋ยวพระอาจารย์ดิบให้ดูนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นการผสมสีนิดนึงนะครับครับเอาละครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งพิมพ์นะฮะที่ถือได้ว่ายังเหลืออยู่นะครับใช่ด้านหลังก็จะนูนๆหน่อยนะครับต่อมาครับพิมพ์นี้ครับพระอาจารย์อันนี้คือถ้าในเพื่อเสียนที่เล่นกันที่เล่นกันตอนนี้เขาจะเรียกว่าฐานพระทิพย์อ๋อฐานพระทิพย์ใช่ไหมครับฐานพระทิพย์อ๋อฐานพระทิพย์ครับผมนี่หัวเนื้อหนานะฮะดูจากองค์พระเนี่ยดูคุณผู้ชมคือมันจะมีทั้งบางทั้งหนาครับผมอันนี้เป็นพ่ออะไรครับอาจารย์ก็คืออันนี้เป็นธรรมชาติแล้วแต่พิมพ์ที่กดคือมันไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่าของโรงงานคือทำมานะฮะก็เป็นงานแฮนด์เมดทำมือนะฮะมีหนาบ้างบางบ้างแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบหนาๆบางคนก็ชอบบางๆนะครับแล้วแต่คนกดครับมันเลือกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับพิมพ์เนี้ยมีเยอะอยู่นะฮะนะครับนี่องค์นี้ก็จะบางหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมขอดูนี่องค์นี้บางเลยนี่นะฮะนี่ครับบางคนเนี้ยอยากจะเอาไปเลี่ยมกรอบแล้วก็อยากจะแบบว่าไม่ต้องใหญ่มากแบบบางๆก็เหมาะนะฮะใช่นะครับเพราะว่าเลี่ยมมาแล้วก็จะไม่หนามากจนเกินไปที่สำคัญเวลาหนาก็ต้องจ่ายเงินค่าทองเยอะด้วยค่ากรอบทองนะครับนี่ต่อมาครับอาจารย์ครับจะเป็นสมเด็จองค์รองนี่สมเด็จองค์รองใช่ไหมครับนี่ฮะองค์รองใหญ่องค์รองจัมโบ้ครับตรงฐานเนี่ยดูจะแตกต่างกันนะครับนี่เมื่อสักครู่นี้ตรงฐานจะมีเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับคือพระทิพย์เขาจะเรียกพระทิพย์นะแต่ว่าทางนั้นที่ผมถืออยู่ไม่มีเป็นพระสมเด็จนะฮะพิมพ์ก็ดูคล้ายๆสมเด็จวัดระฆังแหละคุณผู้ชมนะครับ
ต่อมาครับอาจารย์ครับก็จะมีพิมพ์พระประธานครับพระประธานองค์นี้ไม่ได้เคลือบใช่ไหมครับพระอาจารย์ไม่ได้เคลือบนี่ไม่ได้เคลือบครับพระอาจารย์ครับตอนที่ค้นเจอเนี่ยแบบที่ไม่ได้เคลือบมีเยอะไหมครับมันก็จะมีคะกันครับคะกันเลย50-50เลยได้ไหมครับประมาณนี้เลยอ๋อครับแล้วตอนที่ค้นพบเนี่ยมีพระที่แตกหักชำรุดเสียหายเยอะไหมครับเยอะครับเพราะว่าของที่จำนวนของที่ขึ้นไปข้างบนครับตอนพิธีปลุกเสกอ่ะคือมันของมันเต็มโบกเลยเยอะมากเลยครับคือแต่ละอาจารย์ขนกันมาด้วยครับผมแล้วเกจิทั้งหมดนี่ขนกันมาเนี่ยครับคือของมันเข้าโบสถ์ไม่หมดของนี่เข้าโบสถ์ไม่หมดเลยครับผมนี่เยอะมากเลยนะฮะนี่อันนี้ด้านหลังก็จะมียันนะครับเห็นยันอยู่บางๆนะคุณผู้ชมครับต่อมาครับต่อมาก็จะเป็นองค์ปกโพดำนี่อันนี้คือพระในพิธีครับพระในพิธีหมายถึงครับอาจารย์คือเป็นพระที่ทางวัดสร้างโดยตรงครับผมครับก็คือสร้างวาระเดียวกับที่อาจารย์วาระเดียวกันครับครับผมแหมเนื้อนี่แห้งเลยนะคือพระพิธีจตุรพิธนี่มันมีหลายสิบพิมพ์เลยที่ทำเยอะมากมายเลยนะนี่แล้วนี่นะครับอาจารย์นี่ก็ใช่ครับผมข้างหลังจะเป็นตัววัดรัตนชัยอันนี้ก็เป็นนะฮะคุณแผนนะครับคุณแผนปี18พิธีจตุรพิธครับมาต่อมาครับก็จะเป็นนางเผือกครับผมแหมสวยเลยนะฮะหน้าตาติดคมชัดเลยนะครับนี่ครับเอาละครับเรามาดูชุดต่อมาซึ่งเป็นวัตถุมงคลในยุคของหลวงปู่อยู่นะครับอดีตเจ้าอาวาสนะครับซึ่งยุคนั้นเป็นไงฮะคือท่านจะสร้างเยอะแล้วก็วัตถุมงคลท่านจะเยอะมากครับผมในยุคนั้นนะฮะแล้วก็ทราบมาว่าพระอาจารย์บอกกับผมว่าหลวงปู่อยู่เนี่ยท่านเป็นพระที่เหมือนกับว่าจะไปพุทธาภิเษกพุทธครับผมคือท่านมีชื่อเสียงในยุคนั้นคือไม่ว่าที่ไหนสร้างพระก็จะเชิญท่านไปพุทธาภิเษกเพราะว่าชุดของท่านจะเป็นชุดครับหลวงปู่นายหลวงพ่อจงหลวงพ่อแผนครับผมจะไปไหนไปด้วยกันครับที่เป็นเกจิในยุคนั้นเป็นสหธรรมิกกันนะฮะแล้วก็จะมีวัตถุมงคลที่ท่านนำกลับมาจากงานพิธีพุทธาภิเษกแต่ละที่ด้วยครับผมคือบางที่เราไม่สามารถตอบได้ว่าครับพระมาจากไหนครับผมครับเพราะว่าท่านกลับมาท่านก็อาจจะไม่ได้จดบันทึกเอาไว้ว่ามาจากไหนยังไงแต่ว่าพระเนี่ยซึ่งนั่นก็หมายความว่าพระทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากที่วัดอย่างเดียวอาจจะมาจากวัดอื่นที่ท่านไปเป็นเจ้าพิธีด้วยใช่ครับผมเอาละครับนี่ครับอันนี้คือเป็นพิมพ์นึงนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์ของท่านสร้างครับผมของวัดรัตนชัยถ้าพิมพ์ไหนที่เป็นทางวัดสร้างก็จะมีจะมีชื่อด้านหลังนะฮะทางวัดสร้างเป็นผู้สร้างนะครับหลวงปู่อยู่ท่านเก่งเรื่องอะไรครับพระอาจารย์คือท่านถ้าสมัยก่อนนั้นครับฉายาของท่านคือท่านจะเป็นพระอาจารย์ที่สร้างเหรียญเยอะครับแล้วก็ท่านเก่งหลายอย่างรวมทั้งเป็นหนึ่งในเพื่อกวีเพื่อจัดรายการอะไรสมัยก่อนท่านเป็นท่านกวีด้วยแล้วก็จัดรายการที่ครับสวนมิตรสกวันอ๋อครับผมนะฮะแล้วก็ท่านก็จะส่วนใหญ่แล้วพุทธคุณท่านจะเป็นทางด้านเมตตาหรือว่าไงเป็นด้านเมตตาเมตตานะครับผมครับเอาละครับมาดูกันต่อนะฮะต่อไปครับอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นรุ่นเสา516ที่ท่านสร้างไว้นี่นะครับออกที่วัดออกที่วัดนะฮะวัดที่วัดรัตนชัยนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้พิมพ์ก็พิมพ์พระสมเด็จพระสมเด็จครับผมนี่ครับต่อมาครับอาจารย์ฮะนอกนั้นทั่วไปก็จะเป็นเหรียญละเป็นเหรียญฮะเหรียญนี่คือสมัยของหลวงปู่อยู่เหมือนกันหลวงปู่อยู่สร้างไว้คือตั้งแต่ปี16นี่นะฮะอันนั้น20ครับผมครับคือเหรียญนี่ท่านจะสร้างทุกปีครับมีตั้งแต่15 16ไล่ขึ้นไล่มาเลยครับผมเหรียญแรกที่เริ่มสร้างคือปี15เหรียญแรกที่สร้างจะเป็น98อ๋อครับ2498ครับแล้วสร้างไล่มาไหมฮะ99ไล่มาหรือว่าเว้นว่างไปครับเว้นว่างจนกระทั่งมาถึง2515
ก็สร้างต่อมาทุกปีเลยใช่ครับผมนี่นะฮะนี่คือเหรียญปี15ครับผมนี่โอ้โหเหรียญของท่านก็ความสภาพนี่ยังดีอยู่เลยนะครับยังอยู่ครบยังอยู่ครบเลยนะครับนะครับนี่คือเหรียญปี15นี่เหรียญปี15นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนท่านนะครับนะฮะพระครูศรีรัตนากรนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นชื่อวัดนะครับอยุธยาแล้วก็มีปีพ.ศ.เป็นพระพุทธนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนี่ครับด้านหลังนะฮะดูตัวตัดครับมาต่อครับพระอาจารย์ฮะมาที่นี่ด้วยไหมครับพระอาจารย์อ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับผมนี่ด้วยไหมฮะอันนี้อันนี้คือปี16อ๋อครับผมขออนุญาตผมขออนุญาตแกะออกมานะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นชัดเหมือนกันไหมครับพระอาจารย์เหมือนกันไหมเหมือนกันอ๋อเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็นปี16นี่ครับครับพระอาจารย์ครับแล้วตอนสมัยที่หลวงปู่อยู่ท่านสร้างพระเนี่ยพระอาจารย์อยู่ด้วยไหมครับคือช่วงนั้นผมยังไม่ได้บวชทำงานแต่ว่าก็ไปมาอยู่ในวัดเพราะว่าทางญาติที่บ้านเพื่อโยมพ่อโยมแม่ท่านทำบุญที่วัดนี้ครับผมก็คือเรียกว่าเข้าออกวัดเป็นประจำอยู่แล้วนะที่นี่นะครับครับเอาละครับต่อมาครับพระอาจารย์ก็จะเป็นรุ่นสร้างเขื่อนปีอันนี้รุ่นสร้างเขื่อนนะฮะเป็นเขื่อนที่ไหนอะไรยังไงครับพระอาจารย์เขื่อนหน้าวัดอ๋อครับผมที่ตอนนี้บางส่วนพังลงครับอ๋อเหมือนกับคือเอารายได้มาทำนุบำรุงสร้างเขื่อนนะตอนนั้นครับผมตอนนี้เขื่อนก็เริ่มพังไปตามกาลเวลานะครับแล้วทางวัดมีแบบโครงการจะแบบบูรณะอะไรอย่างนี้ไหมฮะทางเขื่อนก็ทางจังหวัดพยายามเขาก็เข้ามาดูแลแต่ว่ายังงบไม่มาอ๋อครับผมนะฮะนี่ครับนี่รุ่นสร้างเขื่อนนะครับกล่องเป็นแบบนี้เดิมๆเลยแบบนี้นะฮะจากทางวัดขออนุญาตนะครับเปิดมานี่ฮะเหลืออยู่เยอะไหมครับพระอาจารย์รุ่นสร้างเขื่อนก็พอประมาณนะครับเดี๋ยวขอให้คุณผู้ชมได้เห็นด้านหลังนะครับด้านหลังเหมือนกันด้านหลังครับผมเป็นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมก็จะมียันนะครับแล้วก็มีเขียนที่ระลึกในการสร้างเขื่อนวัดรัตนชัยอยุธยาแล้วก็ปีพ.ศ.นะครับเอาละครับเอาเป็นว่าหากคุณผู้ชมนะครับสนใจอยากจะเก็บสะสมวัตถุมงคลนะฮะที่เป็นชุดที่ค้นเจอก็ดีนะครับหรือว่าเป็นชุดที่สร้างโดยเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสนะฮะหลวงปู่อยู่ก็ดีก็มาบูชากันได้นะครับที่วัดรัตนชัยครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะฮะก็นำไปทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในวัดนะฮะดูแลค่าน้ำค่าไฟต่างๆนะครับคุณผู้ชมก็เชิญกันมาได้นะครับที่วัดแล้วก็มาบูชาได้เลยภายในศาลาหลวงพ่อทวดนะครับมาไหว้หลวงปู่ทวดกันด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการนะครับรับชมรายการของเราย้อนหลังสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเรานะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลต่างๆนะครับภายในวัดรัตนชัยแห่งนี้ได้โปรดอนุญาตให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและรายการพระเครื่องเมืองสยามลาไปก่อนสวัสดีครับเจริญพอ